สวัสดีครับผมสเปซ่านะครับคอรัมนิสต์หนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์ต็อกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่18พฤศจิกายนนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่นะครับก็กลับมาบวกแบบเต็มอิ่มนะครับทางอิสราเอลและมอร์ต้านะครับวันนี้ก็ฟุตบอลยังคงพอมีความน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับฟุตบอล2คู่ในเกมอุ่นเครื่องทีมชาติและพรีเมียร์ชิพไอแลนด์เหนืออย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ @tiger999 นะครับ @tiger999 นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ @tiger999เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่โปรแกรมอุ่นเครื่องทีมชาตินะครับเป็นการเจอกันระหว่างเบลเยียมพบกับอียิปต์คู่นี้แตะกันที่สนามกลางณประเทศคูเวตนะครับตรงนี้ครับผมมองว่าทำให้เรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเนี่ยเป็นนักเตะอียิปต์ที่น่าจะคุ้นเคยลงตัวมากกว่านะครับและทีมชุดนี้สภาพทีมการจัดทัพเนี่ยเชื่อว่ากุนซือหลุยส์วิกตอเรียเนี่ยพร้อมจัดเต็มสุ่มนะครับนักเตะแกนหลักอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าเทเซเก้โมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับวันนี้ครับเจอกับทางเบลเยียมนะครับซึ่งเกตบอลชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะนะครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงหลังของปีศาจแดงแห่งยุโรปเนี่ยตกลงไปนะครับแทคติกการเล่นของกุนซือโรเบโตมาร์ติเนสเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของเกมรับนะครับและแนวรุกเนี่ยพอขาดโรเมรูรูกากูกองหน้าตัวเก่งที่บาดเจ็บไปตรงนี้ครับทำให้การจบสกอร์เนี่ยวางผลลำบากมากขึ้นรวมถึงเกมอุ่นแข่งแบบนี้น่าจะเล่นแบบทดลองทีมเป็นหลักนะครับโจทย์คู่นี้ครับเปิดให้ที่เบลเยียมครับเป็นต่อที่ 1.5 นะครับผมมองว่าทรงนี้โอกาสที่เบลเยียมจะยิงขาดเนี่ยเป็นเรื่องยากแน่เชียร์ทางบอลลองนะครับเชื่อว่าอียิปต์ครับสู้ได้แล้วก็ไม่น่าถึงขั้นแพ้ขาดเชียร์บอลลองเชียร์ทางอียิปต์นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่เกมฟุตบอลพรีเมียร์ชิพไอแลนด์เหนือนะครับเป็นการเจอกันระหว่างบัลลีเมน่าเปิดบ้านพบกับรินฟิลบัลลีเมน่ายกระดับตัวเองทำผลงานได้ดีมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เจอกับทางรินฟิลนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับและผลงานตอนนี้ยังยอดเยี่ยมติดลมบนนะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้เชื่อว่าพื้นที่การเล่นเปิดมากขึ้นนะครับและซิติเก่าคู่นี้ยามเจอกัน4เกมหลังสุดเนี่ยเป็นรินฟิลที่สามารถเอาชนะได้ทั้งหมดนะครับโจทย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ทีมเยือนนะครับรินฟิลบุกไปเป็นต่อที่ 0.75 กับ1เมตรนะครับภายใต้รูปเกมที่เปิดแรกกันนะครับผมมองว่าเกมลุกหมัดของทางทีมเยือนหนักกว่าและสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสบุกมาเอาชนะและก็ทั้งกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางรินฟิลด์นะครับในคู่นี้วันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันศุกร์นะครับเชียร์อียิปต์และเชียร์รินฟิลด์ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ